สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่เราอยากจะมานั่งคุยสบายๆให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะเป็นคลิปพิเศษเนื่องในโอกาสที่เรามีคนติดตามครบ 5,000 คนแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราก็หยิบมาร์คคอร์ดที่เราใช้บ่อยๆนะคะที่เห็นกันอยู่ประจำต้นคลิปนะคะมาวาดหลายๆแบบให้ดูค่ะก็จะเป็นการมาวาดให้ดูนะคะแล้วก็ลงสีให้ดูแบบเร็วๆค่ะและในบางช่วงนะคะก็จะมีการแปะรูปเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่องนั้นๆอยู่ด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะความจริง10อย่างของเราค่ะอย่างแรกนะคะเคยมีน้องๆถามเข้ามาว่าเราชื่ออะไรนะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่สำหรับเรื่องอายุนะคะเราขอใช้เพลงนี้ในการตอบละกันค่ะอายุเป็นเพียงแค่สายลมผ่านพัดไปเธออย่าคิดมากได้ไหมคนเข้ามาดูคงไม่คิดมากค่ะแต่คนตอบเนี่ยคิดมากนะคะเราจะทิ้งเบาะแสไว้ท้ายคลิปนะคะก็ลองไปคำนวณดูเนอะว่าเราอายุประมาณเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะชื่อนะคะเคยมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมทุกต้นคลิปเนี่ยมันจะต้องมีลูกแอปเปิลนะคะต่อท้ายในลายเซ็นทุกๆคลิปเลยนะคะเพราะว่านั่นมันเป็นชื่อเล่นของเราเองค่ะเป็นชื่อเล่นชื่อแรกที่แม่เราตั้งให้นะคะเราเป็นคนมีชื่อเล่นเยอะมากเลยนะคะทุกชื่อเนี่ยก็คือจะได้รับมาจากคนอื่นนะคะเราไม่เคยได้ตั้งให้ตัวเองเนอะทั้งอาม้าอาม่าอาอีนะคะจากแฟนแล้วก็มาจากความผิดพลาดด้วยค่ะและที่บอกว่าเราเป็นคนมีชื่อเล่นเยอะนะคะคือชื่อเล่นทุกชื่อที่เราได้รับมาจากทุกคนเนี่ยเป็นชื่อที่ได้ใช้ในชีวิตจริงนะคะอย่างชื่อภาษาญี่ปุ่นที่ได้จากแฟนมาเนี่ยก็มีไว้เพื่อให้พ่อแม่แฟนนะคะเรียกชื่อเราได้ถนัดค่ะเนื่องจากว่าเขาเรียกชื่อเราภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ถนัดนะคะถ้าอนาคตนะคะมีโอกาสได้มาทำคลิปแบบนี้อีกก็จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังอีกนะคะอย่างที่สองนะคะถ้าเคยมีใครดูคลิปที่เราแนะนำอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราก็เคยพาไปดูร้านแถวบ้านนะคะซึ่งร้านแถวบ้านเนี่ยโลเคชั่นก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศที่เราซุกหัวนอนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะเช่นเดียวกับที่บางครั้งนะคะบางคลิปเนี่ยเราพูดภาษาญี่ปุ่นขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะถ้าไม่ได้ทำคลิปใน YouTube เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยค่ะและเนื่องจากที่เราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะสินค้าบางอย่างนะคะเช่นสมุดดินสอยางลบหรืออะไรที่เราเคยรีวิวไปนะคะก็อาจจะหาได้ยากในประเทศไทยสักหน่อยนะคะเนื่องจากตัวเราเนี่ยไม่ได้กลับไทยมาเป็นปีจากปัญหาโควิดค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ไทยนะคะมีเจ้าไหนเนี่ยนำสินค้าชิ้นนี้เข้าไปขายแล้วหรือยังแต่ว่าเราก็จะทดแทนด้วยการแนะนำสินค้าที่เรามั่นใจว่ามีขายในไทยแน่ๆนะคะให้กับน้องๆค่ะสำหรับอย่างที่3นะคะในตอนแรกเนี่ยช่องนี้จะไม่ได้ชื่อนี้ด้วยค่ะชื่อที่เราใช้นะคะจะเป็นอีกชื่อนึงแต่เนื่องจากมีคนใช้ไปแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้แทนค่ะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราชอบวาดพวกกล่องนมกล่องขนมน่ารักนะคะแล้วก็รวมไปถึงการวาดพวกเครื่องปรุงด้วยค่ะเพราะว่าขวดเครื่องปรุงเนี่ยเราก็เลยคิดว่าใช้รูปนี้เป็นรูปติดเพจช่องก็ได้นะแล้วก็เลยตั้งชื่อนี้นะคะแล้วก็มีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าคนมาดูช่องเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปได้เก่งมากขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าช่องเราเนี่ยเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยพัฒนาการวาดรูปของคนๆนั้นค่ะ
ก็เป็นแนวคิดประมาณนี้นะคะถึงได้มาเป็นชื่อช่องนี้ค่ะอย่างที่4นะคะทำไมถึงไม่โชว์หน้าตาคือช่องนี้นะคะมันเป็นช่องเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะเราก็เลยคิดว่าการโชว์หน้าตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสักเท่าไหร่ค่ะและเรานะคะก็ไม่ใช่คนที่หน้าตาดีอะไรมากมายค่ะจัดอยู่ได้แค่ว่าพอไปวัดไปวานะคะนอกจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเราเคยไปดูรีวิวหนังช่องนึงนะคะก็เจ้าของช่องเนี่ยเขาก็โชว์หน้าตัวเองมาเนอะแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านที่ไม่ดีค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยผวาว่าถ้าเราโชว์หน้าออกมาเนี่ยก็คงจะเจอประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะเราก็เลยคิดว่าไม่โชว์หน้าออกมาจะดีกว่าค่ะแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเรายังสามารถทำคลิปช่องนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็อาจจะมีโผล่หน้าโผล่ตาออกมาแวบๆให้ดูเป็นบางช่วงนะคะให้เห็นกันบ้างค่ะและอย่างที่5นะคะวาดรูปมาแล้วกี่ปีคำถามนี้นะคะมีคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถตีเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้นะคะก็เอาเป็นว่าเราวาดรูปมามากกว่า10ปีค่ะแล้วเราก็เคยเลิกวาดรูปไปประมาณ10ปีนะคะจริงๆไม่เชิงว่าเลิกวาดหรอกค่ะแต่จะเป็นช่วงที่เราไม่มีเวลานะคะทำให้เดือนนึงเนี่ยสามารถวาดรูปได้แค่ประมาณรูป2รูปเองค่ะอย่างที่6นะคะเหตุผลที่ทำช่องนี้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเราอยากจะทำช่องแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะแต่เนื่องจากหน้าตากับจริตเราไม่ให้นะคะก็เลยมานั่งคิดนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่คนที่มาดูในช่องเราได้นะคะก็คิดไปคิดมาก็ขึ้นมาเป็นช่องนี้ค่ะประจวบกับว่าตอนนั้นนะคะก็ไปฟังคุณหมอท่านนึงเขาพูดว่าตอนที่คนเราตายไปอ่ะคนเขาจะไม่จำหรอกว่าเรารวยหรือว่าเราจนนะคะแต่เขาจะจำในสิ่งที่เราเคยทำต่อผู้อื่นไว้ค่ะและช่วงนึงในชีวิตนะคะเราก็มีช่วงเวลาที่เคยอยากเป็นครูค่ะแม้ว่าจะไม่เคยได้เป็นนะคะแต่เหมือนตอนนี้จะได้เป็นแล้วค่ะอย่างที่7นะคะสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับช่องตอนนี้ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเพื่อให้จำง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาทำช่องนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะคะเนื่องจากช่องนี้นะคะเราทำเป็นงานอดิเรกค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีความคิดที่ว่าเราอยากจะเปิดช่องใหม่นะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ซึ่งแตกต่างแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการวาดรูปเลยค่ะคือถ้าเราไปเริ่มช่องใหม่นะคะเราก็จะมีเวลาทำช่องนี้น้อยลงด้วยค่ะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังคิดนะคะว่าจะทำหรือว่าจะไม่ทำดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันเรายังทำช่องนี้อยู่นะคะสำหรับ3ข้อสุดท้ายนะคะเราก็จะขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของเรานะคะเป็นเรื่องแนวเกี่ยวกับรสนิยมของเราค่ะอย่างที่8นะคะช่อง YouTube ที่เราติดตามอยู่ค่ะช่อง YouTube ที่เราติดตามอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับช่องหมอช่องรีวิวน้ำหอมนะคะช่องทำอาหารช่องเพลงช่องแคสเกมช่องจัดแดนนะคะก็เป็นช่องที่เราให้ความสนใจในช่วงนี้ค่ะอย่างที่9นะคะแนวเพลงที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจไปฟังตามนะจริงๆแล้วเราอยากจะใส่เพลงพวกนี้ลงไปในคลิปของเรานะคะแต่เนื่องจากปัญหาทางลิขสิทธิ์นะคะเราก็เลยไม่สามารถใส่เพลงพวกนี้ลงไปในคลิปของเราได้ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือสีที่เราชอบค่ะสีที่เราชอบนะคะจะเป็นโทนแบบว่ามีความปนสีเทานะคะปนสีน้ำตาลสีที่ออกหม่นๆนะจะไม่ค่อยสดใสมากนะคะก็ดูอย่างเข้าของเครื่องใช้ที่เราใช้นะคะจะเป็นสีประมาณนี้ค่ะซึ่งสีโทนนี้นะคะเราก็จะมีระบายในงานของเราบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ระบายในงานของเรานะคะก็จะเป็นอีกสีนึงที่เราค่อนข้างชอบมากๆก็เป็นสีโทนแดงนะคะแดงส้มสีโทนฤดูใบไม้ร่วงนะคะอารมณ์แบบนี้ค่ะน้ำตาลนะคะส้มแดงนัวๆนะคะเราจะใช้ในการระบายสีหน้าตัวละครของเราค่อนข้างจะบ่อยมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆผู้ชายนะคะเราก็ไม่รู้นะคะแต่สำหรับน้องๆผู้หญิงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอารมณ์ประมาณเดียวกันนะคะคือชอบใช้สีที่เราเนี่ยชอบใช้เวลาแต่งหน้าจริงๆกับคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะคะเหมือนเรานะคะเราอาจจะชอบสีแดงส้มมากๆเลยค่ะ
ฉะนั้นนะคะคาแรคเตอร์ที่เราวาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณโทนนี้ค่อนข้างบ่อยค่ะเราจะไม่ค่อยใช้สีโทนเย็นนะคะสีโทนชมพูเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้น้อยมากๆเช่นเดียวกับชีวิตจริงของเรานะคะที่เราจะไม่ใช้สีโทนชมพูในการแต่งหน้าเลยค่ะสำหรับเรานะคะเราคิดว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะคะในการกำหนดเอกลักษณ์ของงานตัวเองนะคะลองไปสังเกตแล้วก็ปรับใช้กันตามความชอบดูนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับความจริงแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอก10อย่างของช่องนี้นะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของเราเองล้วนๆเลยนะคะก็ถือเป็นคลิปหนึ่งที่ให้เราได้พักผ่อนจากการสอนวาดรูปนะคะคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะกลับไปสอนวาดรูปเหมือนเดิมแล้วค่ะถ้ามีใครนะคะแวะเข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาดูนะแล้วก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะรู้จักเรามากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณนะคะที่ทำให้เรามีผู้ติดตามครบ 5,000 คนนะคะสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่า 5,000 คนเป็นจำนวนที่ไม่มากนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเราถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะที่ช่องนี้ยังมีจนถึงตอนนี้ได้นะคะก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนคอยซัพพอร์ตนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะจากนี้ก็ฝากด้วยนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะทำเป็น30อย่างนะคะความจริง30อย่างเกี่ยวกับช่องนี้นะคะแต่กลัวไม่มีคนดูนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็น10อย่างแทนนะคะส่วนที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าเรายังขยันทำนะคะไม่ล้มเลิกการทำช่องนี้ไปกลางคันเนี่ยสักวันนึงก็อาจจะได้ออกมาทำคลิปแนวๆนี้อีกนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็จะทิ้งท้ายด้วยการพาทัวร์โต๊ะรกๆของเราค่ะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขาแห้งแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปลงสีอีกโต๊ะตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นโต๊ะไว้สำหรับเขียนหนังสือนะคะแต่ปัจจุบันมันก็ไม่เชิงว่าไว้เขียนหนังสือแล้วค่ะมันกลายเป็นโต๊ะที่ไว้วางพวกน้ำหอมแล้วก็สกินแคร์ที่เราซื้อมาดองไว้นะคะก็เป็นสภาพโต๊ะจริงๆของเรานะคะรกมากๆเลยค่ะเราก็เปลี่ยนมาลงสีโต๊ะตัวนึงนะคะซึ่งสภาพโต๊ะก็รกไม่ต่างกันนะคะแล้วก็ดูแบบเกะกรังตามการใช้งานจริงๆค่ะนี่ก็ให้ดูนะคะว่าโต๊ะที่เอาไว้ลงสีน้ำนะคะมีสภาพประมาณนี้ค่ะก็จะมีของบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับสีน้ำนะคะเช่นสีผงยาทาเล็บอายแชโดว์นะคะเพราะว่าช่วงนึงเนี่ยเราใช้อุปกรณ์พวกนี้กับการแต่งหน้าตุ๊กตานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราวาดขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่การวาดรูปนะคะแม้แต่หน้าตุ๊กตาที่เราชอบนะคะเราก็ใช้สีโทนน้ำตาลโทนแดงส้มนะคะในการแต่งหน้าให้น้องเขาค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีคาลิมบานะคะที่เป็นงานอดิเรกอีกอย่างนึงของเราค่ะและสำหรับคนที่ถามนะคะว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะถ้าเดาคาแรคเตอร์นี้ออกนะคะว่าเขาอยู่ในช่วงไหนนะคะก็จะพอเดาอายุของเราออกค่ะน้องตัวนี้ก็เราทำเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกแล้วก็แต่งหน้านะคะรวมถึงชุดที่เขาใส่อยู่นะคะทำเองหมดเลยค่ะอยากโชว์อยากโชว์นี่นะคะเป็นรูปที่เราวาดไว้หลายปีมากแล้วนะคะก็คือน้องมิชิชินะคะตัวนี้นี่เองนะคะที่เรากำลังวาดอยู่ตอนนี้รูปนี้ก็วาดหลายปีแล้วค่ะสังเกตว่าก็ลายเส้นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเท่าไหร่ค่ะค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นพวกการลงสีตาแล้วก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการลงสีน้ำในครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษค่ะก็ลงบางๆก่อนนะคะแล้วก็ลงสีเข้มทับลงไปเป็นชั้นๆค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนนะคะว่าอยากให้มันมีมิติมากน้อยขนาดไหนค่ะอ
ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการวาดรูปให้ดูวันนี้นะคะเช่นเดิมนะคะก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อันนี้นะคะเราก็ใส่เป็นขั้นตอนการวาดของเราไว้นะคะเผื่อใครสงสัยว่าเรามีการขึ้นโครงล่างหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะก็ลองดูกันได้นะคะแทนซีเคทนะคะคือถ้าใครยังดูจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่เราอยากจะสารภาพให้ฟังค่ะคือปกตินะคะเราเป็นคนที่ไม่ได้พูดโทนเสียงแบบนี้นะคะเราเป็นคนที่มีโทนเสียงค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนะคะแต่เวลาทำ YouTube เนี่ยเราก็กลัวคนที่มาฟังช่องเราเขาผวานะคะเราก็เลยใช้โทนเสียงนี้มาตลอดเลยค่ะซึ่งถ้าเราเป็นครูนะคะเราก็คงจะพูดกับเด็กๆด้วยโทนเสียงแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เด็กกลัวนะคะแต่ในความจริงแล้วโทนเสียงของเราเนี่ยมันแมนมากๆเลยค่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะพูดด้วยโทนเสียงที่แท้จริงให้ฟังนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเสียงจริงๆก็จะเป็นเสียงโทนตะกี้นี้นะคะเสียงแบบแมนมากนะคะก็สารภาพนะคะขอโทษด้วยค่ะ